الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد العبد ورسولهAllahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Azim idh qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lawwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilunوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيمท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็ผมขอเตือนตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดญุมาทุกท่านให้มีการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งที่เรากลับที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายกุตบะห์วันนี้ผมได้นําเอาอายะห์กุรอานในซูเราะตุลมุอ์มินูนมาอธิบายซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวถึงลักษณะของบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์นะครับอัลลอฮฺบอกว่ากอดอัฟละฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอดอัฟละฮัลมุมินูนแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นได้รับความสำเร็จมาแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันถึงซอฮาบะและบรรพชนรุ่นก่อนนะครับเขาเหล่านั้นต่างได้รับความสำเร็จมาแล้วนะการที่เขาได้รับความสำเร็จนะส่วนหนึ่งนะมีซอฮาบะห์หลายท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวว่าได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างได้รับความสำเร็จซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวยืนยันไว้ในอายะห์นี้บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นต่างได้รับความสำเร็จแล้วเขาจะได้รับความสำเร็จอย่างไรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกลักษณะของพวกเขาไว้นะครับอัลลอฮีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชูนนี่คือลักษณะประการแรกของคนที่ได้รับความสำเร็จแล้วก็คือการละหมาดนั้นมีคุชัวการละหมาดมีคุชัวมีตอมะนี่นะมีการนอบน้อมมีการสงบนิ่งในการละหมาดท่านพี่น้องครับละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ใหญ่เป็นอิบาดะห์ที่เบาปฏิบัติต่อพระผู้สร้างเป็นอิบาดะห์เดียวที่จะต้องถูกสอบลำดับแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราละหมาดแล้วไม่มีผลนั่นหมายความว่าเราขาดทุนครับขาดทุนซึ่งการละหมาดที่จะต้องมีผลนั้นจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งอย่างน้อยต้องมีคุชัวมีตัวมะนี่นะคุชัวคืออะไรคุชัวคือการที่เราละหมาดแล้วให้ใจของเราอยู่ในละหมาดจะทำยังไงให้ใจของเราอยู่ในละหมาดเพราะในบางขณะเราก็ไปเสร็จไม่ได้ว่าเวลาเราละหมาดแล้วใจเราไปที่อื่นในบางขณะนะครับเราละหมาดแล้วใจเราไปวุ่นอยู่กับเรื่องนู้นวุ่นอยู่กับเรื่องนี้วุ่นบางทีสารพัดวุ่นแต่ว่าเวลาเราวุ่นแล้วนี่พยายามดึงใจของเราให้กลับมาสู่การละหมาดพยายามดึงใจให้กลับมาสู่ในการละหมาดเขาบอกว่าคนที่จะทำอิบาดะห์ด้วยการละหมาดดีนั้นก่อนที่จะละหมาดเนี่ยต้องมานั่งสงบสติอารมณ์นั่งอ่านกุรอานนั่งซิกรุลลอฮ์ทำให้เรานั้นมีอารมณ์สงบนิ่งมีใจสงบนิ่งก่อนที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานเสร็จเราซิกรุลลอฮ์เสร็จเวลาเข้าสู่การละหมาดใจเราก็จะผูกพันและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผูกพันให้ใจเรามีกุชัวเวลาอ่านกุรอานถ้าเราได้ทราบความหมายของอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราจะได้นึกถึงความหมายที่อิหม่ามอ่าน
หรือในขณะที่เราอ่านเราก็จะได้นึกถึงความหมายที่เราอ่านไปว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดเรื่องอะไรไว้บ้างในขณะที่เราอ่านในซูเราะห์นั้นๆอายะห์นั้นๆนั่นคือจะทำให้ใจสงบแต่ในขณะเดียวกันจะต้องมีละหมาดนอกเหนือจากใจแล้วจะต้องมีอากัปกิริยาอากัปกิริยาสำคัญนะครับมีครั้งหนึ่งนบีละหมาดและนบีเห็นซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินเข้าไปละหมาดและเมื่อเขาละหมาดจบนบีบอกว่านบีบอกว่าไงครับนบีบอกว่า เจ้ายังไม่ละหมาดฟะซอลลิฟะอินนะกะลัมตุซอลลิอิรจิฟะซอลลิฟะอินนะกะลัมตุซอลลิจงกลับไปละหมาดใหม่เจ้ายังไม่ได้ละหมาดนบีบอกกับซอฮาบะห์คนนั้นและชายคนนั้นก็กลับไปละหมาดอีกนบีก็บอกอีกอิรจิฟะซอลลิฟะอินนะกะลัมตุซอลลิกลับไปละหมาดใหม่เจ้าไม่ได้ละหมาดเจ้ายังไม่ได้ละหมาดถึง3ครั้งเมื่อครั้งที่3จบแล้วเนี่ยนบีก็บอกอีกแต่ละชายคนนั้นจึงถามนบีซอฮาบะห์คนนั้นถามนบีว่าขอให้นบีได้สอนถึงวิธีการละหมาดนบีบอกว่าเวลาละหมาดเนี่ยในขณะที่ท่านรุกูในขณะที่ท่านสุญูดท่านต้องมีมุตมะนี้นะมีการสงบนิ่งสุญูดและนิ่งก่อนที่จะเงยจากสุญูดรุกูก็เช่นเดียวกันต้องนิ่งไม่ใช่ก้มปุ๊บขึ้นก้มปุ๊บขึ้นก้มปุ๊บขึ้นอย่างนี้ไม่มีตอมะนี่นะไม่มีการคุชัวเพราะฉะนั้นถ้าเราละหมาดก้มเงยก้มเงยก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนคนที่เขาประสบความสำเร็จอัลกุรอานกล่าวชมเขาไว้ก็คือละหมาดลำดับแรกคือมีคุชัวมีการนอบน้อมมีตอมะนี่นะนี่คือประเด็นแรกนะครับวัลลดีนะฮุมอานิลลอฮิมุอะริดูนบรรดาผู้ที่ผินหลังให้กับสิ่งที่เป็นอัลเลาะห์คือเรื่องไร้สาระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดนะอาจจะเป็นวงในการสนทนานะฮะอาจจะมีสนทนายัดไปเรื่องชาวบ้านไปพูดถึงเรื่องชาวบ้านไปนินทาชาวบ้านอันนี้อยู่ในเรื่องของอัลเลาะห์หมดเลยแต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะชี้นำกับให้กับพวกเราก็คือปัจจุบันนี้สิ่งที่ไร้สาระมันมีเยอะมันเข้าถึงบ้านเราเลยอ่ะปัจจุบันนี้ไร้สาระยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์คอมพิวเตอร์มันมีเรื่องไร้มันมีประโยชน์เยอะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องไร้สาระเยอะผมเห็นประสบมาด้วยกับตาจริงๆว่าบางครั้งเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยโยนโทรศัพท์ให้ลูกให้เขาไปเล่นเขาจะได้มายุ่งไม่ยุ่งกับพ่อแม่พ่อแม่จะมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเอ้ยเวลาเขาไปเล่นโทรศัพท์แล้วเขาจะไม่ยุ่งกับเราเขาก็จะอยู่กับโทรศัพท์แต่หารู้ไหมว่าในโทรศัพท์นั้นมันล้วนแต่มีที่เด็กเนี่ยถ้าหากเราไม่ได้แนะนำกับเขาเราไม่ได้บอกกับเขาเราไม่ได้เตือนกับเขามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นอันตรายอย่างยิ่งกับเด็กของเราผมบอกได้เลยว่าเป็นอันตรายเพราะมันมีอัลเลาะห์มีสิ่งไร้สาระเต็มไปหมดหนึ่งคือเกมบางเกมนี่โอ้โหมันไร้สาระแล้วนำทับจะต้องจ่ายเงินด้วยเล่นเกมไม่ต้องจ่ายเงินด้วยและนำซ้ำบางทีเขาไปเล่นการพนันเล่นเป็นไอ้เกมการพนันเป็นอะไรไปอีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากไร้สาระแล้วยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามในกุรอานในหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามินฮุสนิอิสลามิลมารอิตักูฮูมาลายะนีนบีบอกว่าส่วนหนึ่งของการเป็นอิสลามของบุคคลหนึ่งที่ดีก็คือการทิ้งสิ่งที่ไร้สาระเพราะฉะนั้นนบียืนยันเลยนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่ทิ้งสิ่งไร้สาระสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองเขาเป็นมุสลิมที่ดีถามตัวเราเองครับถามตัวเราเองนะเราเองนะเวลาเราไปวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านนะไปสนใจเรื่องชาวบ้านมันทำให้อย่างน้อยทำให้อีหม่านเราอ่อนอีหม่านเราเดิมถ้าเราอ่านกุรอานอีหม่านแข็งแต่เวลาเราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไปยุ่งเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เรื่องไร้สาระอีหม่านอ่อนยวบเลย
อ่อนลงเพราะอีหม่านของคนเรานั้นมีเพิ่มแล้วก็มีลดเวลามันเพิ่มด้วยการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลามันลดด้วยการฝ่าฝืนต่อบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับคนที่ประสบความสําเร็จในอดีตนะเขาทิ้งสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระนะครับในอายะห์ต่อมาอัลเลาะห์บอกว่าวัลลดีนะฮุมลิซะกาติฟาอิลูนบรรดาผู้ที่บริจาคซะกาตอันนี้แน่นอนนะทุกคนก็ทราบดีว่าซะกาตนั้นเป็นรุกลในอิสลามนะเป็นรุกลหนึ่งในอิสลามที่ปฏิเสธไม่ได้คนที่มีซะกาตนะไม่ว่าจะเป็นเงินทองครบนิสอบครบโฮลรอบปีจะต้องจ่ายซะกาต 2.5 ทุกคนรับทราบนะซะกาตซุรวะวัสซิมาตพืชผลเกษตรซะกาตปศุสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นฟัรดูที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดเหนือเราซึ่งในบางครั้งเนี่ยผมอยากจะแนะนําท่านพี่น้องนิดนึงบางทีเราใจไม่รู้จะพลาดหรือเปล่ามีฟัตวาของเชคมิมบาดและฟัตวาของเชคหลายคนบอกว่าการที่เราเอาซะกาตไปจ่ายในเรื่องของโรงเรียนการที่เราเอาซะกาตไปจ่ายในเรื่องของมัสยิดไม่ถือว่าเป็นซะกาตไม่ถือว่าเป็นซะกาตใดๆทั้งสิ้นสำหรับคนที่เอาเงินซะกาตไปจ่ายในเรื่องของการสร้างมัสยิดการทนุบำรุงมัสยิดการสร้างโรงเรียนการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมว่ามีบางคนในหมู่พวกเราอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะเอาเงินในซะกาตเนี่ยไปทำในส่วนนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าใน8จำพวกไม่มีเรื่องนี้อยู่เลยใน8จำพวกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเรื่องซะกาตที่เราจะต้องจ่ายไม่มีเรื่องของมัสยิดเรื่องของเรียนอยู่เลยสำหรับฟีซาบิลิลลาห์ที่ในอยู่ในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกไว้นั้นอุลามะห์จำกัดไว้อยู่ที่ญิฮาดฟีซาบิลิลลาห์ญิฮาดฟีซาบิลิลลาห์คือการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนักวิชาการส่วนใหญ่จำกัดไว้อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นนะฮะท่านพี่น้องครับซะกาตถ้าเราจ่ายไม่ถูกไม่เป็นซะกาตถ้าเราจ่ายพลาดเราต้องจัดการนะจัดการใหม่เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือซะกาตเนี่ยนอกเหนือจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราจ่าย8จำพวกแล้วในกุรอานจึงระบุอีกนะครับบอกว่าให้เราจ่ายคนที่ใกล้ชิดเราก่อนเพื่อนเลยให้เราจ่ายคนที่ใกล้ชิดตัวเราที่เป็นญาติเราที่เขาอยู่ใน8จำพวกถ้าสมมุติว่าญาติเราเนี่ยเป็นคนจนเนี่ยเราต้องจ่ายเขาก่อนเลย1จ่ายญาติก่อนเลย2เพื่อนบ้านที่กล้าอยู่บ้านใกล้เราเราต้องจ่ายตามลำดับห้ามโยกซะกาตห้ามโยนซะกาตไปที่อื่นก่อนห้ามนะครับห้ามโยนซะกาตไปที่อื่นก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องวางนะนักวิชาการอธิบายในเรื่องนี้ไว้เยอะนะฮะถ้าท่านไปเปิดในเว็บไซต์ดูเปิดใดดูเนี่ยจะได้ความชัดเจนว่าในเรื่องระบบซะกาตเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคนจนซะกาตมีมาปัจจัยหลักคือการช่วยเหลือคนจนให้มีสถานภาพดีขึ้นและเมื่อเขามีสถานภาพดีขึ้นเขาก็จะเป็นผู้ที่มีอินชาอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่มีฐานะที่จะจ่ายซะกาตเหมือนกับเราจ่ายนั่นคือการจ่ายซะกาตที่ถือว่าเป็นหลักที่เป็นหลักอิสลามจริงๆที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนนะซอฮาบะห์ของเราทำเป็นตัวอย่างของเราในเรื่องจ่ายซะกาตเขาเหล่านั้นปฏิบัติตามอัลกุรอานจ่าย8จำพวกนะครับนี่คือลักษณะประการหนึ่งนะครับในเรื่องของซะกาตอีกลักษณะประการหนึ่งของคนที่ศรัทธานะครับที่ได้รับความสำเร็จวัลลดีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิดูนบรรดาผู้ที่รักษาอวัยวะเพศบรรดาผู้ที่รักษาอวัยวะเพศท่านพี่น้องครับนะโดยจริงๆเนี่ยในอิสลามเนี่ยเขากันเรื่องนี้กันเลยนะฮะเรื่องเฉพาะเรื่องดีนานี่ตีกันไว้ก่อนเลยนะในกุรอานบอกว่าวะลาตักรบุซินะอย่าเข้าใกล้การดีนาอย่าเข้าใกล้การดีนาเพราะงั้นต้องกันอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสื่อนำไปสู่ในเรื่องของการทำดีนา
าจจะเป็นสายตาอาจจะเป็นหูอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสื่อนำไปสู่เรื่องดีนาเนี่ยเราต้องตัดโอ้ปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าลูกหลานเราเขาเล่นมือถืออันตรายครับท่านพี่น้องครับเน็ตมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างถ้าเราให้ลูกเราเล่นเราต้องแนะนำเขาเนาะเราต้องแนะนำเขาเราต้องบอกเขาได้เราต้องเตือนเขาได้และเราก็จะปลอดภัยครับเราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ได้เตือนเขาไม่ได้แนะนำเราไม่ได้บอกเขาเราให้โยนโทรศัพท์ให้เขาอย่างเดียวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับและเราก็จะไม่โดนและเราก็จะโดนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการในวันอาคิเราะห์เราก็จะโดนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการเพราะว่าเด็กที่มันไปทำซินากันส่วนหนึ่งมาจากมือถือส่วนหนึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตมาจากอะไรพวกนี้เพราะงั้นเรามุสลิมนะครับเรามีอิสลามที่สอนให้มีการเตือนกันบอกกล่าวกันแนะนำกันเราควรที่จะเอาอิสลามเนี่ยไปป้อนให้กับลูกเราเยอะๆสอนให้เขาเยอะๆและเขาก็อาจจะเอาโทรศัพท์ไปเล่นในทางที่ดีได้ในทางที่ดีก็มีเยอะในมือถือในทางที่ดีก็มีเยอะแต่ในทางเสียหายก็มากหลายอยู่เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องระวังนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรอซูลได้ถูกถามนะซุอิลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอักษริมายัดคุลุนนาสอันนารท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามถึงผู้คนที่จะเข้านรกไอ้ส่วนใหญ่ที่จะเข้านรกคนประเภทไหนนะเกิดจากอะไรฟะกอละอัลฟัมวัลฟารัชส่วนใหญ่ของคนที่ตกนรกอันเกิดจากหนึ่งปากนบีบอกปากเกิดจากปากเลยปากไปด่าเขาไปนินทาเขาไปใส่ร้ายเขานี่คือเกิดจากปากโอกาสลงนรกเยอะอีกอันหนึ่งอัลฟารัชอวัยวะเพศเราซุนบอกไว้สองอย่างนะครับปากแล้วก็อวัยวะเพศท่านต้องรักษาต้องพึงระวังอิสลามมีทางออกครับเมื่ออิสลามห้ามดีนาเนี่ยอิสลามก็มีทางออกในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายามะชะรัชชะบาบมันอิสตะฏออะมินกุมุลบาฟัลยะตะซวัจฟะอินนะฮูอะกัดุลิลบาซัรวะอะห์ซอนุลฟะรัชนบีบอกว่าโอ้เยาวชนมุสลิมเอ๋ยผู้ใดที่มีความสามารถนะก็จงต้องมีความสามารถก็ให้แต่งงานเพราะการแต่งงานนั้นมันจะทำให้ลดสายตาแล้วก็เป็นการรักษาอวัยวะเพศนี่คือแนวทางออกของอิสลามเราเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใช้วิธีการอิสลามในการที่จะมาช่วยกันประคับประคองลูกๆและหลานของเราไม่ให้ไปละเมิดบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ไปทำซินานะครับนี่เป็นอีกประการหนึ่งนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับวัลลาดีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะห์ดิฮิมรออูนบรรดาผู้ที่รักษาอามานะและก็รักษาสัญญาอัลลอฮ์กะในหะดีษกล่าวถึงอามานะกับอะห์ดเนี่ยไว้เคียงคู่กันเลยเยอะมากกล่าวไว้อยู่เคียงคู่กันเลยอัลอามานะคือความรับผิดชอบสัญญาก็คือความสิ่งที่เราทำกันระหว่างมนุษย์หรือระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งทั้งสองอย่างมันเป็นอามานะทั้งคู่เพราะงั้นมันกล่าวไว้ด้วยกันเนี่ยในกุรอานก็กล่าวไว้ด้วยกันในหะดีษหลายบทก็กล่าวถึงอามานะกับสัญญาไว้ด้วยกันเราจะเห็นว่าผมอยากจะยกตัวอย่างสัญญาของเราระหว่างเรากับอัลลอฮฺและอามานะระหว่างเรากับอัลลอฮฺก็คือเรื่องใหญ่คือเรื่องละหมาดในหะดีษบอกไว้เลยเรื่องใหญ่สัญญาของเราละหมาดและละหมาดเป็นอามานะเปล่าครับละหมาดก็เป็นอามานะระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออามานะและสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮฺแต่สำหรับมนุษย์อามานะระหว่างมนุษย์หมายความว่าอะไรหมายถึงความรับผิดชอบถ้าสมมุติว่ามีพี่น้องเรานะมาฝากอะไรกับเราสักอย่างนึงนะสมมุติว่าเขาจะไปนอกเขาจะไปซาอุดีมาฝากรถกับเราต้องถ้าเรารับปากเนี่ยเราต้องเก็บของเขาไว้อย่างดีและเมื่อเขากลับมาจากนอกเราก็ต้องส่งรถเขาไปในสภาพที่ครบสมบูรณ์เรียบร้อยครบ
ไม่ไปทำให้รถเขาเสียไม่ไปทำให้รถเขาพังไม่ทำนี่คืออามานะหรือสัญญาระหว่างเรากับมนุษย์นะการทำสัญญาซื้อขายการทำสัญญาอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นล้วนแต่เป็นสัญญาและเป็นอามานะในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะยะอัมรุกุมอันตุอัดดุลอามานะตะอิลาอะห์ลิฮาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้พวกท่านให้ปฏิบัติอามานะสู่เจ้าของของมันและอีกในอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าวาฟูบิลอะฮดีอินนัลอะฮดะกานะมัสอูลาท่านทั้งหลายจงทำให้สัญญานั้นสมบูรณ์แท้จริงสัญญานั้นจะถูกถามหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับเรื่องอามานะเรื่องอะห์เนี่ยสำคัญครับถ้าสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจสมมติว่าเรานับเป็นนักธุรกิจนักค้าขายนักอะไรแล้วแต่ถ้าเราทำสัญญาแล้วบิดผิวสัญญาถ้าเรามีอามานะเราไม่ปฏิบัติอามานะเครดิตเราลดลงเลยครับเครดิตของเราลดลงเช่นเดียวกันไม่ใช่ลดเครดิตอย่างเดียวนะอีหม่านของเราลดด้วยครับท่านพี่น้องครับเหนืออื่นใดคืออีหม่านของเราลดลงด้วยถ้าเรามีอามานะเราไม่ปฏิบัติอามานะถ้าเรามีสัญญาเราไม่ปฏิบัติตามสัญญาอามาความอีหม่านของเราก็จะพองลงพองลงจนกระทั่งอาจจะไม่มีนะครับท่านพี่น้องครับสุดท้ายนี้ในกุรอานอัลลอฮ์บอกไว้อีกเรื่องนึงนะครับวัลลาดีนะฮุมอาลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนบรรดาผู้ที่รักษาการละหมาดอัลลอฮ์กล่าวละหมาดไว้2อายะห์เลยอายะห์แรกพูดถึงเรื่องกุชัวแต่อายะห์นี้พูดถึงการรักษาละหมาดหมายความว่าเราต้องละหมาดครบ5เวลานะเราต้องละหมาดครบ5เวลาและละหมาดจะต้องอยู่ในเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องอยู่ต้นเวลานี่คือลักษณะของคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เวลาละหมาดมาแล้วรอก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างงุ่นอย่างนี้จนกระทั่งใกล้ๆจะหมดค่อยทำนั่นเป็นลักษณะของมุนาฟิกตรงกันข้ามนะครับนั่นเป็นลักษณะของมุนาฟิกีนไม่ได้เป็นลักษณะของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต้องละหมาดต้นเวลาอัลเลาะห์บอกว่าอินนัศอลาตะกานัตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบัมมาวกูตาถ้าจริงการละหมาดนั้นถูกกำหนดโดยมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นครับพี่น้องที่มาร่วมละหมาดยุมอะห์ทุกท่านท่านพี่น้องนะในเมื่อท่านพี่น้องมาละหมาดยุมอะห์ไม่ขาดแน่นอนการละหมาดฟัรดูเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกคนก็ขาดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราเมื่อเราไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งแรกในหะดีษบอกว่าอาวะลูมายูฮาซิบุบิลอับดุยอมัลกิยามะยอมัลกิยามะอัศละสิ่งแรกที่เบาจะต้องถูกสอบในวันกิยามะก็คือเรื่องการละหมาดนั่นหมายความนักวิชาการอธิบายบอกว่าหลังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามถึงเรื่องอีหม่านก่อนอัลลอฮ์ถามอีหม่านก่อนมัดรับบุกะมันนบียูกะมันถามก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรื่องอิบาดะห์ที่จะต้องถูกถามก็คือเรื่องของการละหมาดถ้าเราละหมาดครบถ้วนตรงเวลาละหมาดและมีคุชัวละหมาดครบเวลาละหมาดตัวอย่างเพียบพร้อมอินชาอัลเลาะห์ครับนะโอกาสที่เราจะเป็นลักษณะของคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นโอกาสที่จะได้รางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงอยู่ใกล้อัลเลาะห์จึงบอกว่าอูลาอิกะฮุมุลวาริซูนเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับมรดกนะอัลลาดีนายาริซูนันฟิดดาวซุมฟีฮาคอลิดูนซึ่งจะได้รับสวรรค์ชั้นฟิรดาวคำว่าสวรรค์ชั้นฟิรดาวคือสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าคนที่มีลักษณะครบ 5-6 ประการเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวกับท่านพี่น้องแน่นอนเขาจะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเตรียมไว้ให้กับเขานะครับอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรรฮีม